บรรยาบันสีสวัสดีครับพบกับบรรยาบันสีเช่นเคยนะครับใน EP กระถาง6นิ้ววันนี้ก็นำเสนอเช่นเดิมนะครับ60กระถางหรือ1ตู้เช่นเดิมก่อนการนำเสนอขออนุญาตชี้แจงเราจัดส่งแบบแพ็คทั้งกระถางห่อด้วยกระดาษลังแพ็คลงกล่องกระดาษจัดส่งพัสดุ EMS โดยไปรษณีย์ไทยค่าจัดส่งแบบมาเหมากรณีโอนหรือเก็บเงินปลายทางเราคิดที่50บาทเท่ากันจะเหมากี่กระถางก็ได้ระยะเวลาในการจัดส่งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานใช้เวลา 1-2 วันภาคใต้ใช้เวลา 2-4 วันหากเนิ่นนานกว่าที่พ่อค้าแจ้งสามารถติดต่อกลับมาที่อัญญาบันสีเพื่อให้ทางอัญญาบันสีทำการติดต่อทวงถามเช็คหมายเลขพัสดุให้หรือสามารถเช็คจากหมายเลขพัสดุที่ทางอัญญาบันสีส่งให้ได้ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมมุมด้านบนขวามือเป็นหมายเลข EP แต่ละ EP จะมีลักษณะหน้าไม้จำนวนต้นจำนวนหน่อและราคาไม่เท่ากันดังนั้นท่านต้องจดจำหมายเลข EP และวันที่เพื่อให้ได้บันสีที่ตรงกับที่ยกในคลิปส่วนด้านล่างซ้ายมือเป็นหมายเลขติดต่อเป็นทั้งเบอร์โทรและไลน์สามารถติดต่อได้ทั้ง2ช่องทางมาเริ่มกันที่กระถางที่1ครับเพชรปานปทุมฟอร์มสวยๆปลายสวยๆกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทเพชรปานปทุมให้ไปที่ราคา80บาทครับเพชรปานปทุมกระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางกัดสีปลายสวยๆเช่นกันนะครับกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับ2ต้นในกระถางให้ไปที่ราคา100บาทครับจอมทัพอันนี้มีมาแบ่ง1กระถางกระถาง1นี้มี2ต้นในกระถางนะครับจอมทัพ2ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับจอมทัพให้ไปที่ราคา80บาทครับเท้าจันทชนวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางกระถางที่1 2ต้นกับ1หน่อท้าวจันทชนกระถางที่1กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับท้าวจันทชนให้ไปที่ราคา80บาทครับท้าวจันทชนกระถางที่2 2ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา70บาทครับท้าวจันทชนกระถางที่2ให้ไปที่ราคา70บาทครับหลวงปู่ขาววันนี้มีมาแบ่ง2กระถางเช่นกันครับหลวงปู่ขาวกระถางที่1กระถางนี้ให้ไปที่ราคา70บาทครับหลวงปู่ขาวกระถางที่1ให้ไปที่ราคา70บาทครับหลวงปู่ขาวกระถางที่2ครับฟอร์มสวยๆ2ต้นในกระถางฟอร์มสวยๆ1ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับหลวงปู่ขาวกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับเทพอักษราเทพอักษรา1ต้นกับ2หน่อในกระถางนะครับฟอร์มดังประมาณนี้นะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับเทพอักษราให้ไปที่ราคา80บาทครับเศรษฐีริมนาคครับกระถางนี้ฟอร์มใบไม่ดกพ่อค้าจัดโปรให้นะครับเหลือกระถางละ90บาทครับเศรษฐีริมนาคกระถางที่1 90บาทครับเศรษฐีริมนาคกระถางที่2ครับกัดสีชมพูมาแล้วนะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทเช่นกันครับกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับเศรษฐีริมนาคกระถางที่2เพชรไพรีกัดสีสวยๆมาแล้วนะครับเพชรไพรี2ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับเพชรไพรีให้ไปที่ราคา100บาทครับผ่อนพะล่วง2ต้นในกระถางออกดำๆแบบนี้นะครับเริ่มกัดมิดมานะครับผ่อนพะล่วงกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับแสงอาจจะไม่สม่ำเสมอเท่าไหร่นะครับให้ไปที่ราคา80บาทครับพรพระร่วงกระถางนี้เมืองใหม่ใบกลมๆกัดสีแดงๆสวยๆกระถางนี้พ่อค้าให้แบ่งไปที่ราคา80บาทครับเมืองใหม่ฟอร์มตัวๆตัวๆให้ไปที่ราคา80บาทครับ1ต้นในกระถางเจ้าหญิงฟอร์มตัวๆสวยๆนะครับ1ต้นในกระถางฟอร์มตัวๆสวยๆขึ้นกระถาง8นิ้ว10นิ้วได้เลยก่อนขึ้นกระถางใหญ่นะครับทำการพักกระถางพักไว้ที่บ้านของลูกค้าก่อนสัก7วันดูการเปลี่ยนแปลงนะครับเขาไม่เหี่ยวไม่เฉาสามารถเปลี่ยนกระถางอัพไซต์กระถางได้ทันทีเจ้าหญิงกระถางนี้พ่อค้าไปที่ราคา100บาทครับเมืองขิมพีวันนี้มีมาแบ่ง1กระถางนะครับเมืองขิมพีถ้าได้แดดดีๆเขาจะกัดสีแดงครับตอนนี้แดด
ช่วงนี้แดดไม่ค่อยเยอะก็สีขาวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแดดดีๆสีขาวก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มๆประเข้มสวยกว่านี้นะครับเมืองคิมพีก็ทางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา60บาทครับเมืองคิมพีก็ทางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา60บาทครับนาลีบุรพานะครับลุ้นนะครับกัดสีชมพูสวยๆเป็นนาลีบุรพาลุ้น2ต้นในกระถางพ่อค้าให้ไปที่ราคา50บาทครับนาลีบุรพาลุ้นให้ไปที่ราคา50บาทครับพญาพิเภกวันนี้มีมาแบ่ง3กระถางพญาพิเภกกระถางที่1ฟอร์มกอนะครับ3ต้นในกระถางนะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา130บาทครับพญาพิเภกกระถางที่1 130บาทครับพญาพิเภกกระถางที่2กัดสีมาแล้วสวยๆนะครับกระถางที่2 3ต้นในกระถางขึ้น2ต้นในกระถางพญาพิเภกกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา130บาทครับพญาพิเภกฟอร์มกอให้ไปที่ราคา130บาทครับพญาพิเภกกระถางที่3ครับกัดสีสวยๆมาแล้วฟอร์ม2ต้นในกระถางพญาพิเภกกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา130บาทครับชมพูทวีป1ต้นในกระถางฟอร์มสวยๆแล้วก็กัดด่างสวยๆกัดป้ายสวยๆชมพูทวีปกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับกระถางนี้กระถางที่1ให้ไปที่ราคา80บาทครับชมพูทวีปกระถางที่2ครับป้ายสวยๆด้วยนะครับกระถางที่2กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับจบคุณบิว90บาทครับชมพูทวีปกระถางที่2ให้ไปที่ราคา90บาทครับบัวชมพูวันนี้มีมาแบ่ง1ต้นนะครับ1ต้นต้นโตๆแบบนี้1กระถางความสวยๆใบเยอะๆใบใหญ่ๆบัวชมพูกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับสีสวยๆให้ไปที่ราคา90บาทครับเจ้าเชียงใหม่ฟอร์มสวยฟอร์มโตๆมีหน่อ1ต้นกับ1หน่อเจ้าเชียงใหม่กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับเจ้าเชียงใหม่ให้ไปที่ราคา80บาทครับจังหวัดระยองปลายสวยกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับจังหวัดระยองให้ไปที่ราคา90บาทครับฟอร์มนาคฟอร์มโตๆนะครับมีดอกมาแล้วนะครับมีดอกมาแล้วฟอร์มโตๆหัวใหญ่นะครับ1ต้นในกระถางหัวใหญ่สามารถผ่าทำจำนวนได้กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับออมนาคให้ไปที่ราคา80บาทครับสาโพธารามฟอร์ม3ต้นในกระถางนะครับ2ต้นกับ2หน่อสาโพธาราม2ต้นกับ2หน่อเดี๋ยวแตกหน่อเร็วนะครับสำหรับสาโพธารามกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับสาโพธารามให้ไปที่ราคา80บาทครับสาลิกาลิ้นทองวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางอาจจะมีเงาของแสลนนะครับสีอาจจะไม่สวยนิดนึงสาลิกาลิ้นทองกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับกระถางที่1ให้ไปที่ราคา80บาทครับสาลิกาลิ้นทองกระถางที่2ครับกัดสีสวยๆมาแล้วกระถางที่2 2ต้นในกระถางพ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทเช่นกันครับสาลิกาลิ้นทองกระถางที่2 80บาทครับสาวนครชัยศรี2ต้นในกระถางครับฟอร์ม2ต้นในกระถางสาวนครชัยศรีกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับสาวนครชัยศรีให้ไปที่ราคา80บาทครับจตินกรฟอร์มสวยๆ2ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับจตินกรให้ไปที่ราคา100บาทครับเพชรบ้านปทุมกระถางที่3นะครับเป็นสายลุ้นครับเพชรบ้านปทุมสายลุ้นกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา50บาทครับต้นเล็กด่างนะครับต้นด่างต้นป้ายนะครับจะโตช้ากว่าต้นโตปลูกพอปลูกต้นคู่แล้วเขาก็จะโดนต้นที่สูงกว่านะครับปิดแสงไม่ให้เขาโตนะครับเพชรบ้านปทุมกระถางที่3ให้ไปที่ราคา50บาทครับวาสนาดีกัดสีสวยๆนะครับตอนนี้เริ่มมีแดดก็เริ่มสีเริ่มสวยวาสนาดี1ต้นครับ2หน่อนะครับหน่อด้านนี้ครับหน่อด้านนี้1ต้น2หน่อกระถางนี้พ่อค้าไปที่ราคา90บาทครับวาสนาดีให้ไปที่ราคา90บาทครับตอนนี้เริ่มมีแสงแล้วนะครับเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วตื่นเช้ามาก็จะเริ่มมีอากาศหนาวหลังจากนี้บอนสีได้รับแสงเต็มที่เขาก็จะมีสีสันที่สวยงามครับสำหรับช่วงหน้าหนาวดารานพรัตน์วันนี้มีมาแบ่ง4กระถางครับป้ายสวยๆกระถางที่1ดารานพรัตน์ความสวยๆกระถางที่1
กระถางนี้ให้ไปที่ราคา130 บาทครับดารานนท์พนัสกระถางที่1 130 บาทครับดารานนท์พนัสกระถางที่2ครับพร้อมสวยๆจริงๆแล้วเขาก็สีสวยแต่ว่าส่วนนั้นอยู่ในร่มนะครับถ้ามาออกแดดสีสวยแบบนี้กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา130 บาทครับกระถางที่2ดารานพรัตน์กระถางที่3ครับความสวยๆสีสวยๆกระถางนี้ให้ไปที่ราคา130 บาทเช่นกันครับดารานพรัตน์กระถางที่3 130 บาทครับดารานพรัตน์กระถางที่4ความสวยๆกัดใหม่มาก็สีป้ายจะเก็บๆเลยนะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา130 บาทครับดารานพรัตน์กระถางที่4พรมพิมานมีมาแบ่ง1กระถางนะครับพรมพิมานกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110 บาทครับพรมพิมานให้ไปที่ราคา110 บาทครับวาสุกีกัดสีสวยๆนะครับวาสุกีมีใบชำน้ำ1 ใบนะครับวาสุกีกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100 บาทครับวาสุกีให้ไปที่ราคา100 บาทครับสีเลือกความลุ้นครับวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80 บาทครับเขาเริ่มป้ายมาอยู่นะครับกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80 บาทครับสีเลือกงามสีเลือกงามกระถางที่2ครับเริ่มกัดสีมาแล้วกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80 บาทเช่นกันครับสีเลือกงามกระถางที่2 80 บาทครับไก่เศรษฐีฟอร์มสวยๆวันนี้มีมาแบ่ง3กระถางครับไก่เศรษฐีกระถางที่1ฟอร์มโตนะครับชุดนี้เป็นฟอร์มโตให้ไปที่ราคา100 บาทครับกระถางที่1 100 บาทครับกระถางนี้เป็นราหูล้อมเพชรราหูล้อมเพชร2ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120 บาทครับราหูล้อมเพชรให้ไปที่ราคา120 บาทครับพญาดำรงวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางกระถางแรกเป็นพญาดำรงป้ายสวยๆกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100 บาทครับพญาดำรงให้ไปที่ราคา100 บาทครับกระถางที่1พญาดำรงราชานุภาพกระถางที่2เป็นพญาดำรงสายลุ้นนะครับสีแดงทั้งใบไม่มีสีเขียวไม่มีปลายเขียวพญาดำรงกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา60 บาทครับพญาดำรงลุ้นให้ไปที่ราคา60 บาทครับบุรุษสวรรค์ความสวยๆกัดสีมาแล้วนะครับบุรุษสวรรค์1ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80 บาทครับบุรุษสวรรค์ให้ไปที่ราคา80 บาทครับณเมืองนนท์ณเมืองนนท์แผงครับป้ายน้อยกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา70 บาทครับณเมืองนนท์ให้ไปที่ราคา70 บาทครับณเมืองนนท์แผงนะครับ2ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา70 บาทเช่นกันครับพร้อมโตให้ไปที่ราคา70 บาทครับเจ้าฟ้ากุ้งฟอร์ม2ต้นในกระถางเจ้าฟ้ากุ้งฟอร์ม2ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80 บาทครับเจ้าฟ้ากุ้งให้ไปที่ราคา80 บาทครับชายชนป้ายสวยๆนะครับป้ายมากกว่าครึ่งใบกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา150 บาทครับชายชนกระถางที่1ให้ไปที่ราคา150 บาทครับตัดใหม่ก็ป้ายสวยชายชนกระถางที่2ครับดอดใหม่มานี่แทบจะแดงทั้งใบชายชนกระถางที่2กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา150 บาทครับชายชนกระถางที่2ให้ไปที่ราคา150 บาทครับแก้วมังกรกระถางนี้เป็นแก้วมังกรหน้าเข้มพ่อค้าแบ่งให้ที่ราคา70 บาทครับแก้วมังกรหน้าเข้มให้ไปที่ราคา70 บาทครับกวนอิมฟอร์มสวยๆ2ต้นในกระถางกวนอิมฟอร์ม2ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80 บาทครับกวนอิมให้ไปที่ราคา80 บาทครับสหัสเดชะฟอร์ม2ต้นในกระถางเช่นกันครับ2ต้น3ต้นในกระถางสหัสเดชะฟอร์ม3ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80 บาทครับสหัสเดชะให้ไปที่ราคา80 บาทครับปัดมึงขอนฟอร์มกอตัวโตแบบนี้นะครับมีมาแบ่ง2กระถางปัดมึงขอนฟอร์มกอกระถาง1กระถางแรกนะครับกระถางนี้2ต้นกับ3หน่อพ่อค้าให้ไปที่ราคา100 บาทครับปัดมึงขอนกระถางที่1ให้ไปที่ราคา100 บาทครับ
ปัดมือขอนกระถางที่สองฟอร์มตัวโตสองต้นกับสองหน่อสองต้นกับสองหน่อล้นกระถางแบบนี้เลยนะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทเช่นกันครับฟอร์มกอปัดมือขอนฟอร์มกอให้ไปที่ราคา100บาทครับมาเขียวฟอร์มสวยๆสองต้นกับสองหน่อเป็น3หน่อนะครับ2ต้นกับ3หน่อหน่อยังเล็กอยู่เดี๋ยวความของเขาก็โตขึ้นมาเขียวกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับมาเขียวให้ไปที่ราคา90บาทครับฝาเคียงดินฟอร์ม1ต้นกับ3หน่อกัดสีมาแล้วสวยๆฝาเคียงดิน1ต้นกับ3หน่อถ้าเขาหน้าหนาวครับสีเขียวตัวนี้ออกจะเป็นสีออกส้มๆ ส้มทองไม้ตัวนี้จะเปลี่ยนสีตามฤดูนะครับถ้าออกหน้าฝนนะครับได้แสงน้อยเขาก็จะได้สีประมาณนี้แต่ถ้าเป็นหน้าหนาวที่มีแสงตลอดทั้งปีก็จะเป็นออกโทนส้มกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับฟ้าแข็งดินให้ไปที่ราคา90บาทครับเศรษฐีพันล้านฟอร์มสวยๆมี2หน่อนะครับกำลังขึ้นมา1ต้นกับ2หน่อเศรษฐีพันล้านกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา70บาทครับเศรษฐีพันล้านให้ไปที่ราคา70บาทครับบันดาลทรัพย์ฟอร์มสวยๆ2ต้นในกระถางครับออกโทนเขียวนิดนึงบันดาลทรัพย์กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา70บาทครับบันดาลทรัพย์หน้าเข้ม70บาทครับพลายจันทร์พลายจันทร์ป้ายสวยๆ2ต้นในกระถางพลายจันทร์กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา70บาทครับพลายจันทร์ให้ไปที่ราคา70บาทครับปิ่นนิกรฟอร์มสวยๆ2ต้นในกระถางกัดสีมาแล้วนะครับปิ่นนิกรกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา70บาทครับปิ่นนิกรให้ไปที่ราคา70บาทครับแสงพระธาตุฟอร์มสวยๆ2ต้นในกระถางวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางกระถางที่1พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับแสงพระธาตุให้ไปที่ราคา80บาทครับแสงพระธาตุกระถางที่2ความสวยๆ2ต้นในกระถางหลอดใหม่กำลังมาทั้ง2ต้นกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทเช่นกันครับแสงพระธาตุกระถางที่2 80บาทครับหงส์ดารุณฟอร์มสวยๆ2ต้นในกระถางกัดสีมาแล้วกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคากระถางที่1พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับหงส์ดารุณกระถางที่1ให้ไปที่ราคา120บาทครับหงส์ดารุณกระถางที่2ครับ2ต้นในกระถางเช่นกันนะครับกัดสีมาแล้วเข้มๆสวยๆกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับ2ต้นในกระถาง120บาทครับกระถางที่2ท่านบางแก้วกระถางที่1วันนี้มีมาแบ่ง2กระถางกระถางที่1กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับท่านบางแก้วกระถางที่1ให้ไปที่ราคา80บาทครับท่านบางแก้วกระถางที่2ความสวยๆ2ต้นในกระถางเช่นกันนะครับหน้าสวยๆกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับกระถางที่2ให้ไปที่ราคา80บาทครับดาวเหนือกัดสีสวยๆวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางเช่นกันครับดาวเหนือกระถางที่1กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับดาวเหนือกระถางที่1 80บาทครับดาวเหนือกระถางที่2ครับฟอร์มสวยๆ2ต้นในกระถางต้นโต1นะครับต้นเล็กๆยังไม่โตพ่อค้าลดให้เหลือกระถางละ70บาทครับกระถางที่2ให้ไปที่ราคา70บาทครับพรหมพิมานวันนี้ก่อนหนาเมมาแบ่ง2กระถางนะครับพรหมพิมานกระถางที่1ปลูก3ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับพรหมพิมานให้ไปที่ราคา120บาทครับก่อนหนาเลยนะครับพรหมพิมานกระถางที่2ปลูก3ต้นในกระถางเช่นกันนะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปราคาเดียวกันครับ120บาทครับสำหรับต้นนี้เป็นต้นสุดท้ายของ EP นี้สำหรับลูกค้านะครับที่ต้องการสั่งซื้อบอนสีโทรมาที่0876115169เบอร์นี้เป็นทั้งไลน์และเบอร์โทรสามารถแอดไลน์จาก ID ด้วยหมายเลขโทรศัพท์นี้ได้เลยหรือว่าจะเลื่อนลงไปด้านล่างคลิปตรงคำอธิบายที่มีคำว่าแอดไลน์นะครับลิงก์ตรงนั้นสามารถแอดไลน์มาหาพ่อค้าได้เช่นกันสำหรับวันนี้ทางอัญญาวันศรีขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ